เชิญครับโอ้ยนี่ไม่ต้องมาเอาใจแม่เลยตัวดีนะเราเนี่ยตั้งแต่กลับมาแม่นับครั้งเจอหน้าเราได้เลยกลับเช้าตื่นเย็นค่ำออกวนอยู่แบบเนี้ยนี่ถ้าแม่ไม่ขุดกลับมาจากเตียงเนี่ยจะได้เจอหน้าไหมเที่ยวให้มันน้อยๆหน่อยลูกโอ้ไม่เอาสิครับคุณนาริณาไม่บ่นเยอะอุ๊ยใต้ตามีรอยอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยจริงเหรอหมดแล้วเหรออุ๊ยแม่ต้องนัดหมอผมล้อเล่นนี่ทุกคนอุ๊ยล้อเล่นอยู่เรื่อยเลยมันใช่เรื่องล้อเล่นมั้ยลูกพูดเล่นแบบนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือรู้ไหมทำอะไรก็ทำให้มันจริงๆจังๆครับเป็นซะแบบเนี้ยถึงไม่มีแฟนกับเขาสักเมียเฮ้ยแต่ผมมีว่าที่แฟนนะแม่โอ้โหหนูน้ำใช่ปะโอ้โหนี่จีบตั้งนานแล้วนะลูกยังไม่สำเร็จอีกเหรอ โอ้แม่น้ำใจแข็งอย่างหินพี่ชายก็ห่วงเวอร์ให้แม่ช่วยจีบไหมล่ะชวนมางานวันเกิดคุณพ่อสิลูกนะแม่ไม่ได้เจอหนูน้ำตั้งแต่ตอนที่เราไปอเมริกาคราวโน้นน่ะพูดแล้วแม่ก็คิดถึงงานมันเกิดเหรอครับไม่รู้ว่าน้ำจะมาไหมอ่ะทำไมอ่ะหนูน้ำเขายุ่งไม่ว่างเหรอลูกน้ำเขามีความหลังฝังใจกับงานวันเกิดนะแม่ไว้ผมจะลองชวนดูนะครับชวนให้ได้นะถ้าชวนได้เนี่ยแม่จะได้ช่วยจีบไงแม่เดี๋ยวมานะใช่คุณจริงด้วยจำผมได้ไหมเราเคยร่วมเป็นร่วมตายกันที่หน้าผับเมื่อคืนไงอ๋อมีอะไรหรือเปล่าคะก็ทักทายตามภาษาคนรู้จักไงครับฉันไม่รู้จักคุณนะคะไม่เอานะผมอุตส่าห์ห่วงว่าคุณจะกลับบ้านปลอดภัยไหมช่วยรู้จักผมหน่อยเถอะอ๋อผมชื่อกรนะแล้วคุณล่ะแก้มค่ะยินดีที่ได้รู้จักกันครับแก้มถ้ามีคนมาทวงหนี้คุณอีกบอกผมช่วยคุณได้ฉันว่าคุณจำชื่อพ่อตัวเองให้ได้ก่อนเถอะค่ะเรื่องของฉันจัดการเองได้คุณไม่ต้องยุ่งเหมือนโดนด่าว่าเปลือกค่ะแล้วแก้มมาทำอะไรที่นี่ครับฝึกงานค่ะโอ้คุณนี่ขยันเนาะกลางวันฝึกงานกลางคืนทำงานอีกอ่ะก็ถ้าไม่ทำงานจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้อะคะฉันไปได้ยังคะนี่เราถูกมือเหรอวะเนี่ยขอบคุณนี่แม่ผมสวัสดีค่ะเพื่อนครับแม่เดี๋ยวมานะรอผมด้วยนะครับแม่ไปดูห้องจัดเลี้ยงเป็นเพื่อนแม่หน่อยหรือว่าจะอยู่คุยกับเพื่อนก่อนไหมลูกไม่เป็นไรครับแม่